คะปัจจุบันนี้นะคะการบริโภคอาหารนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะการปลูกผักที่ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารวันนี้จะพาไปคุยเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยการใช้วัตถุดิบง่ายๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปกันที่บ้านเฉลี่ยสุขค่ะว่าเขาทำกันอย่างไรไปคุยกันค่ะเริ่มแรกเลยตอนแรกอ่ะโอเป็นพนักงานการเงินอยู่ในโรงเรียนในประจำจังหวัดอะค่ะที่อ่างทองเนาะแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ชอบอยู่ในระบบของราชการก็เลยไม่ได้คิดว่าจะทำงานราชการเลยก็เลยตัดทำงานได้ประมาณ3ปีก็เลยตัดสินใจลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก่อนก็คือทำเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารเพราะว่าอ่างทองอ่ะพื้นที่เหมาะกับการปลูกกล้วยแล้วก็ตัวเองบ้านตัวเองมีสวนกล้วยอยู่แล้วก็เลยเริ่มมาทำเป็นการแปรรูปกล้วยตากก่อนตอนแรกพอเราปรับสูตรกล้วยตากแล้วก็ทำการตลาดกล้วยตากสามารถที่จะดำเนินงานไปได้ค่อนข้างดีก็เลยมาจับงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จริงๆคือก็มองหาอยู่หลายอย่างว่าจะทำอะไรแต่ด้วยความที่บ้านเราอ่ะมันเป็นพื้นที่น้อยมีพื้นที่ที่ทำสามารถทำสวนทำไร่อ่ะได้แค่1งานก็เลยคิดว่าจะปลูกพืชชนิดไหนที่สามารถทำรายได้ให้กับเราได้จริงๆแล้วก็ราคาพืชชนิดนั้นไม่ตกแล้วก็สามารถปลูกในระบบอินทรีย์ได้ก็เลยเลือกที่จะปลูกผักสลัดแล้วก็ขยายเหมือนขยายงานมาเรื่อยๆตอนแรกก็ทำทีละนิดทีละนิดก่อนเป็นการทดลองเพราะว่าเราไม่ได้จบเกษตรมาเลยเนาะอย่างโอ๋จบการจบบริหารธุรกิจมาพี่ๆที่เกษตรที่รู้จักด้วยกันนะคะเขาค่อยๆสอนเราจากโซเชียลเขาเห็นเราในโซเชียลเขาก็ทักมาสอนเราเกี่ยวกับการปลูกผักสลัดแล้วบวกกับเราอะขายของในออนไลน์ในโซเชียลอยู่แล้วก็เลยลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการทำงานในแต่ละอย่างในแต่ละวันของเราอ่ะว่าเราทำอะไรบ้างลูกค้าเขาก็เห็นว่าเอ้ยเราปลูกผักนะเขาก็เลยจะเหมือนเสพสตอรี่เราจากโซเชียลตรงนั้นพอเรามีผักอ่ะเขาก็เริ่มจองผักตั้งแต่ตอนที่เราลงปลูกตั้งแต่เราลงปลูกเลยพอเราบอกว่าตัดได้ในระยะเวลากี่วันอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราจัดคิวให้พอเราเริ่มตัดเนี่ยเราก็เริ่มรันคิวให้เขามารับที่สวนเองทำผักเนี่ยเข้าสู่ปีที่3แต่ว่าถ้าทำเกี่ยวกับกล้วยตากสวนกล้วยเนี่ยเข้าสู่ปีที่5ในเรื่องของเกษตรพอเพียงเนี่ยอย่างโอ๋คือวัตถุดิบที่เราใช้ในการปรุงดินต่างๆอ่ะเราก็ใช้จากวัตถุดิบในท้องถิ่นซะส่วนใหญ่1มันลดต้นทุนในการที่เราจะนำวัตถุอินทรีย์ที่เราจะมาปรุงดินเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะ1อย่างอ่างทองมีแกลบมีเพราะอ่างทองเขาปลูกข้าวกันเป็นส่วนใหญ่เนาะมีแกลบมีฟางแล้วก็มีดินก้ำปูที่ค่อนข้างที่จะเยอะโอ๋ก็จะใช้ในส่วนนี้เพื่อลดต้นทุนในการที่เราจะไปเอาวัตถุอินทรีย์จากที่อื่นมันก็เป็นการประหยัดในส่วนนี้ไปได้ค่อนข้างที่จะมากจริงๆอ่ะไอ้เรื่องเกษตรมันมีอุปสรรคของมันในทุกๆอย่างอ่ะในทุกๆงานเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่เราเริ่มทำงานด้วยความที่เราทำเพราะเราอยากทำอ่ะเราไม่ได้ทำเพราะมันจำเป็นอ่ะพอมันเจออุปสรรคอ่ะเราก็คิดว่าอุปสรรคนั้นน่ะมันคือบททดสอบถ้าเราผ่านอันนี้ไปได้อ่ะมันก็เหมือนว่าเราเติบโตขึ้นไปทีละขั้นละขั้นอะอย่างโอ๋เนี่ยเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าเราอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะมันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจในกฎของธรรมชาติอันนี้อยู่แล้วในภูมิศาสตร์ที่เราอยู่ในภูมิภาคที่เราอยู่อันนี้คือเราก็ต้องเข้าใจมันอะเราจะแบบคิดว่าเฮ้ยเราจะมาท้อเพราะอุปสรรคนี้มันก็ไม่ใช่โอ๋ก็เลยคิดว่ามันในเมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันสามารถน้ำท่วมได้ถึงแม้มันจะไม่ท่วมมาเป็น10-20ปีแล้วก็เถอะแต่มันมีโอกาสที่จะน้ำท่วมเราก็เลยพยายามที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้มันไม่น้ำไม่ขังมากเกินไปก็คือมีอุปสรรคอะไรอ่ะเราก็
พยายามที่จะแก้มันนะเหมือนเล่นเกมมากกว่าในส่วนของโอนะโอคิดว่าเออมันก็สนุกไปอีกแบบนึงในการที่เราเจอแล้วเรามันทำให้ในทุกๆอุปสรรคมันทำให้เราเรียนรู้ถึงทำให้เรามีความรู้มากขึ้นอย่างนี้ดีกว่ามีประสบการณ์ที่จะบอกเล่าให้กับคนที่สนใจที่จะมาทำตรงนี้ว่าเออเราเจอปัญหาเนี้ยเราก็บอกเล่าให้เขาฟังได้เขาจะได้มีการเตรียมตัวหรือเขาจะได้รู้ว่าเออปัญหาเนี้ยมันมีนะในระบบนี้อะไรประมาณเนี้ยในงานเกษตรนะแน่นอนแหละมันต้องใช้ความอดทนเยอะมากๆยิ่งเป็นเกษตรอินทรีย์มันขาดจุดนี้ไม่ได้มันขาดความอดทนไม่ได้เลยถ้าคุณคิดจะทำนะข้อดีของการมีพื้นที่น้อยในส่วนของโอ๋เนาะมันทำให้เราไม่สเปซสปานะในความคิดหนูนะ 1. มีพื้นที่น้อยมันสามารถทำให้เรารู้สโคปของงานว่าเราจะทำอะไรไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ฟุ้งซ่านอะมันรู้ว่าเออมีพื้นที่เท่านี้แล้วเราก็จะปลูกอะไรให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเหมือนทำน้อยได้มากอะอารมณ์ประมาณนี้อย่างโอ๋เนี่ยเริ่มก็คือเริ่มจากแปลงเล็กเราไม่ได้เริ่มขนาดที่จะมี6แปลงยาวขนาดนี้เนาะโอ๋เริ่มจากแปลงเล็กแบบขนาดเท่านู้นขนาดเท่าแปลงนู้นเริ่มแค่แปลงเดียวแล้วก็ในโลกปัจจุบันน่ะเราใช้โซเชียลอ่ะเป็นหลักสิ่งนี้มันทำให้เรามีเครือข่ายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเริ่มแรกเลยนะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินก่อนอันนี้คือหัวใจหลักของโอเองนะเพราะว่าโอเติบโตมาจากโซเชียลก่อนต้องบอกแบบนี้แล้วค่อยๆมาทำงานผักพอทำงานผักแล้วค่อยถ่ายทอดความรู้นี้ลง Facebook ลงเพจลง IG ซึ่งเราไม่ได้สร้างสตอรี่ที่เหมือนเป็นคอนเทนต์ให้คนเสพความสวยหรูอย่างเดียวอะเราลงทั้งด้านดีด้านเสียและลงทั้งความรู้ให้เขาด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นที่เราทำอ่ะมันจะล้มเหลวอ่ะโอ๋ก็ลงนะใช่เพื่อให้เขาดูว่าเออในสิ่งนี้มันไม่ได้มีสิ่งสวยงามซะส่วนใหญ่อ่ะการทำเกษตรอ่ะหนูจะบอกว่าถ้าคุณทำผิดอ่ะมันคือการล้มละลายได้จริงๆก็คือการเตรียมดินเป็นหลักอย่างโอ๋เนี่ยมันเป็นผักดินเนาะเป็นผักสลัดปลูกดินอินทรีย์ 100% ก็คือพื้นเพของโอ๋อ่ะมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียโอ๋อ่ะเขาเรียกว่าดินมวลหนักข้อดีของดินเหนียวก็คือสามารถกักเก็บจุลินทรีย์พวกธาตุอาหารได้ดีกว่าดินที่เป็นดินทรายดินร่วนแต่ข้อเสียของมันคือเราจะทำงานหนักในช่วงที่เราหมักดินครั้งแรกแต่สิ่งที่จะหมักดินเหนียวได้ก็คือวัตถุอินทรีย์ที่โอบอกที่โอใช้ในท้องถิ่นในอ่างทองก็จะมีแกะมีมูลวัวมีลำละเอียดแล้วก็มีใบกำปูอันนี้คือเป็นหลักในการผสมคลุกเคล้าในการสัดส่วนของแต่ละอย่างก็คือ1:1ในส่วนของโอ๋ก็คือ1:1ไปเลยก็คือ1ตารางเมตรต่อ1กระสอบ3อาทิตย์ถึง1เดือนในการหมักดินเพื่อให้ดินมันร่วนซุยโป่งที่จะทำให้ผักเรารากของผักสลัดเนี่ยมันเล็กมากถ้าดินมันเหนียวเกินไปหรือมันเป็นก้อนมากเกินไปอ่ะรากเขาจะไม่สามารถช้อนใช้หรือเติบโตได้อ่ะแต่ปุ๋ยเนี่ยก็จะมีตัวเสริมก็คืออย่างโอ๋จะเป็นน้ำหมักปลาซึ่งในอ่างทองอ่ะมันอยู่ติดเจ้าพยาเนาะแล้วก็มีตลาดปลาซึ่งเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่เขาก็จะมีปลาที่เขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเขาทำปลามันจะมีหัวปลามีไส้ปลามีก้างปลาที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถไปขอเขาอ่ะเอามาหมักได้อันนี้ก็คือการลดต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะเราใช้วัตถุอินทรีย์ทุกอย่างที่อยู่ในใกล้ตัวเราเนาะเราหยิบจับอะไรได้อ่ะเราก็จะเอานั้นนำมาทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดตอนในการในส่วนของการเพาะก้านะคะก็คือเราจะหว่านเมล็ดเริ่มวันอย่างส่วนโอ๋เนี่ยเริ่มหว่านเมล็ดเนี่ยนับเป็นวันที่1เราจะหว่านเมล็ดในพีทมอสเราหว่านเมล็ดลงในกระบะอันเล็กอะค่ะหรือว่ากล่องทัพเปิ้ลแวร์อะไรก็ได้เล็กๆใส่พีทมอสหว่านเมล็ดลงไปพรมน้ำแต่ที่ส่วนโอ๋จะใช้การควบแน่น
เพราะว่าอ่างทองอ่ะมันเป็นเมืองร้อนซะส่วนใหญ่มันไม่ได้อากาศหนาวตลอดเวลาพอเราหว่านเสร็จยางโอ่งเนี่ยก็จะปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็น1คืนแช่ตู้เย็น24ชั่วโมงวันถัดมาเอาออกมาให้เขารับแสงลำไรพอเขาได้รับแสงเนี่ยวันที่2วันที่3เนี่ยเขาจะเริ่มงอกเป็นเมล็ดพอวันที่4วันที่5เนี่ยเขาจะเริ่มขึ้นต้นเป็นใบแล้วเป็นใบเล็กๆใช่เราจะเริ่มคัดต้นพันธุ์เขาน่ะลงถาดหลุม105หลุมในถาดหลุมก็จะมีพีทมอสอยู่ในหลุมอยู่แล้วคือเป็นพีทมอสเดียวกับที่เราเพาะกล้าเราจะหยิบเขาออกมาทีละต้นคัดต้นที่สมบูรณ์ที่สุดลงไปในถาดหลุม105หลุมนั้นค่ะโอ้จะย้ายกล้าจากทัพเปิลแวร์สู่ถาดพอ105หลุมเนี่ยอายุกล้าไม่เกิน7วันจะต้องย้ายให้เสร็จพอเสร็จแล้วเราก็รดน้ำเขาเช้ากลางวันเย็นหรือดูตามความเหมาะสมของอุณหภูมิของแดดนะคะต่อไปอีกจนอายุครบ21วันลงแปลงได้พอลงแปลงนับไปอีก30วันถึงจะตัดได้ในการกำจัดศัตรูพืชเนี่ยถ้ามันไม่ได้หนักมากนักนะคะโอจะใช้เป็นน้ำหมักสมุนไพรเป็นน้ำหมักสมุนไพรก็คือจะมีในส่วนอันนี้โอจะบอกว่าทางกรมเกษตรทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาเข้ามาสนับสนุนด้วยเนาะในเรื่องของวัตถุที่วัตถุอินทรีย์ที่จะใช้ในการหมักก็อย่างเช่นจะมีสะเดาแล้วก็เขาเรียกใบยาสูบอันนี้ก็เอามาหมักกับน้ำหรือว่าหมักกับเหล้าขาวได้แล้วก็มาฉีดพ่นแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีส่วนนี้ก็ใช้ที่ง่ายที่สุดเลยคือพริกแกงพริกแกงที่เรากินพริกแกงบ้านเราที่เราทำกับข้าวเอามาหมักกับน้ำเอามาหมักกับน้ำสักหนึ่งวันก่อนแล้วเอาน้ำนั้นอ่ะมาเจือจางกับน้ำอีกทีหนึ่งไม่เยอะเราใช้แค่กลิ่นถ้าเราใช้เยอะเกินไปอ่ะใบพวกนี้จะไหม้หมดเลยเพราะว่าความที่พริกเขาร้อนนะคะเราแค่ต้องการไล่แมลงไล่ผีเสื้อกลางคืนไล่หนอนเฉยๆเพราะปกติเขาก็จะไม่ตายอยู่แล้วกับเรื่องพวกนี้เนาะอันนี้คือการไล่ทุกๆวันทุกๆเย็นก็คือพอเริ่มเขาเรียกว่าอะไรพระอาทิตย์เริ่มตกเนี่ยโพเพเราต้องรู้นิสัยของแมลงละรู้นิสัยของแมลงก่อนว่าเขาจะเริ่มหากินออกหากินหรือวางไข่ตอนไหนใช่แต่ว่าถ้ามันหนักมากจริงๆอ่ะมันจะมีสารชีวพันธุ์ที่เป็นเชื้อราที่ใช้ในระบบอินทรีย์ได้ก็เช่นเมตาไลเซียมบิวิเลียเขาจะไม่ได้ตายทันทีประมาณ3วันถึงจะตายคือผักอินทรีย์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นผักปลอดสารเนาะแล้วก็ทุกคนสามารถกินได้ได้ทั้งเราได้ทั้งคนรอบข้างและได้ลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญคือราคาค่อนข้างดีแต่สิ่งที่เราต้องแลกกับมันเลยคือเราใช้แรงอะในการดูแลค่อนข้างที่จะหนักอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนักและค่อนข้างที่จะละเอียดมันมีทั้งต้นทุนแล้วก็เราได้มันมีความเสี่ยงที่สูงอยู่ในเรื่องของแรงเรานี่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่จะลดแรงเราได้ก็คือเทคโนโลยีที่ณปัจจุบันก็อย่างพวกระบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปลดในส่วนนั้นก็คือใช้เป็นระบบสปริงเกอร์ก็ได้หรือระบบสั่งจากมือถือถ้าเป็นผักสลัดที่อยู่ในภาคกลางอ่ะเราค่อนข้างที่จะให้น้ำเขาบ่อยเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนการที่จะเอาตัวเองมาลงแปลงตลอดเวลาอย่างถ้าเป็นหน้าร้อนนะเราต้องลดเขาประมาณ 4-5 เวลาเลยอะเช้าสายบ่ายเย็นอีกทีหนึ่งประมาณเนี้ยบ่ายก็ต้องลดอาจจะลด2รอบลดก็คือแค่พรมน้ำให้เขาแบบเหมือนลดอุณหภูมิเขาเฉยๆใช่แต่งานหนักจริงๆเลยก็คือเรื่องของศัตรูพืชกับโรคที่เราจะต้องมาดูเขาทุกต้นด้วยตัวเองทำเกินมือมากกว่านี้เราไม่มีลูกน้องทำคนเดียวมันก็จะหนักเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องดูหนอนทุกต้นด้วยตัวเองเก็บหนอนในทุกต้นเองประมาณนี้ค่ะ
ในพื้นที่โอ๋เนี่ยมันเป็นพื้นที่เล็กเนาะที่เราเลือกปลูกผักสลัดเนี่ยเพราะหนึ่งมันสวยงามเวลามันเติบโตพอมันสวยอ่ะเราเป็นคนลงโซเชียลอยู่แล้วถ่ายรูปชอบถ่ายรูปอยู่แล้วคนในโซเชียลเขาก็จะเห็นเขาก็อยากจะมาตัดผักคือก็เหมือนมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดให้เขาเข้ามาที่สวนเราพอเราเห็นช่องทางนี้ว่าเออมีคนเข้ามาที่สวนนะแล้วเขาก็แฮปปี้ที่จะมานั่งคุยประมาณแบบเออนั่งคุยกับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทั้งการเกษตรเรื่องทั้งการปลูกผักเรื่องทั้งการตัดผักไปทานเองเราก็เลยเริ่มที่จะลองเปิดคาเฟ่เล็กๆดูแล้วกันในบ้านหนึ่งมันไม่ได้เสียต้นทุนอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าเช่าอีกอย่างเราเป็นคาเฟ่สไตล์แนวสบายๆอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออพอเราเริ่มมีคาเฟ่เนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาทานน้ำทานขนมกันเขาก็เริ่มถามว่าไม่มีอาหารหรอด้วยความที่ส่วนเราอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาลึกเนาะเขาก็อยากที่จะเข้ามาแล้วก็ได้ครบในทีเดียวเราก็เลยค่อยๆขยายให้เป็นร้านอาหารด้วยซึ่งในละส่วนของร้านอาหารกับน้ำเนี่ยก็จะเป็นระบบครัวเรือนอย่างน้ำก็คือน้องสาวเป็นคนทำอย่างในเรื่องของอาหารตามสั่งก็จะเป็นพ่อ1ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอะไรให้มีกิจกรรมให้เขาทำที่เราจะได้อยู่ในบ้านด้วยกันแล้วก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาในบ้านโดยที่พ่อเขาชอบทำอาหารอยู่แล้วเขาก็ได้ทำในสิ่งที่เขาชอบอย่างมันก็เหมือนกับเราที่เราได้ทำในธุรกิจในทำเกี่ยวกับการเกษตรที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแพชชั่นในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของบ้านเราไปในตัวด้วยประมาณอาหารจะเป็นอาหารตามสั่งบ้านๆอะไรง่ายๆกะเพราผัดพริกเผาหมกไข่คั่วไข่ข้นกุ้งราดหน้าทะเลอะไรประมาณนี้ค่ะโดยมากเนาะแล้วก็ผัดกะปิผักสลัดเนี่ยถ้าช่วงไหนที่เราปลูกผักสลัดจะเป็นเครื่องเคียงจะเป็นเครื่องเคียงให้ทานฟรีสำหรับคนที่มาทานที่นี่นะคะแต่โอ๋จะขายผักสลัดเนี่ยเป็นกิโลซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เอาผักต้องบอกเราตามตรงว่าไม่มีเวลาทำสลัดเป็นจานเลยเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีลูกน้องเนาะโอ๋จะตัดผักตามออเดอร์เลยก็คือถ้าโอ๋จะรันคิวมันจะมีคิวตั้งแต่เราปลูกผักเลยพอเราลงปลูกปุ๊บเขาจะจองกันในเพจโอ๋จะไล่คิวตามนั้นใครที่เข้ามาวอล์กในเนี้ยที่แบบเข้ามาโดยที่ไม่ได้จองอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนเข้ามาตอนกลางวันอะโอ๋จะไม่ค่อยตัดผักช่วงเที่ยงเพราะหนึ่งมันมีผลกับรสชาติค่อนข้างสูงใช่ผักมันอาจจะขมจริงๆผักสลัดอ่ะโอ๋จะตัดช่วงเช้าตอนเช้าเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าผักอ่ะจะมีรสชาติที่หวานและกรอบอันนั้นนะคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนาะลูกค้าเขาก็จะที่เขาจองเขาก็จะเข้าใจในจุดนี้แต่ว่าถ้าใครที่เข้ามา walk in จริงๆอ่ะโอ๋ก็จะอธิบายให้เขาฟังแต่ถ้าวันนั้นมันเขามาไกลจริงๆอ่ะก็ต้องอธิบายว่าถ้าเราตัดผักตอนกลางวันให้คุณไปอ่ะมันอาจจะติดขมหน่อยถ้าคุณรับได้เราก็ตัดให้คะน้าเคลแล้วก็กะหล่ำปีคะน้าเคลอ่ะมันเป็นพืชที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นราชินีผักใบเขียวเป็นซูเปอร์ฟู้ดใช่แล้วก็เป็นพืชระยะยาวมากกว่าผักสลัดก็คือมันสามารถปลูกได้ประมาณ1ปีในเขตถ้ามันหนาวจริงมันอยู่ได้2ปีอ่ะใช่แล้วเราก็เด็ดใบไปเรื่อยๆแต่อันนี้โอ้ปลูกอ่ะโอ้ขายเป็นกระถางเนาะลูกค้าเขาจะยกกระถางไปปลูกเองที่บ้านเมื่อก่อนก็ปลูกลงดินเหมือนกันปลูกลงดินแล้วก็เด็ดใบขายแต่หลังๆมาคือโอ้สะดวกที่จะทำเป็นกระถางเลยให้ลูกค้าเอาไปปลูกเองแล้วเราก็สอนวิธีการปลูกเขาแถมน้ำหมักให้เขาอะไรประมาณเนี้ยมันก็เหมือนว่าเขาได้ปลูกผักไปด้วยถ้ากระถางสองกระถางไว้ทานในบ้านอะไรประมาณเนี้ยจริงๆมันไอ้คำว่าอินดี้มันติดมาตั้งแต่หนูทำเกี่ยวกับงานผ้าญี่ปุ่นแล้วพอมาทำงานมันเหมือนมันเป็นศิลปะในคือทำงานอะไรมันมีศิลปะอยู่ในงานของมันเรื่อยๆอ่ะ
ช่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีด้วยแล้วเราเป็นตัวของตัวเองซะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้หนูต้องบอกว่าหนูไม่ค่อยได้อยู่ในระบบอะไรที่มันเป็นหนูจะอยู่ในระบบของตัวเองอะนั่นแหละแล้วก็อาจจะการแต่งตัวในบางครั้งหนูเป็นคนแต่งตัวหลากหลายมั้งงานที่ทำให้หนูมีความสุขมากที่สุดหนูก็ต้องบอกว่าเป็นงานเกษตรกับงานทำแปรรูปอาหารกล้วยตากหนึ่งกล้วยตากอะมันใช้ระยะเวลาในการตากก็จริงแต่ว่ามันทำให้เรารู้จักการรอผักสลัดก็เหมือนกันหนึ่งมันทำให้เรารู้จักการรอทำให้เราเรียนรู้ในการเราต้องใจเย็นลงอะเรียนรู้ในการที่จะสูญเสียมันมีทั้งขอบที่ดีและขอบการปลูกที่ดีและขอบการปลูกที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็จะไม่ให้ลูกค้าเราก็ต้องยอมขาดทุนอันนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรสวยหรูในชีวิตอะมันเหมือนการเราเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันด้วยคือเราพยายามทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดอะแค่นั้นเลยหนูก็เลยชอบที่จะทำงานที่เกี่ยวกับการรอซะมากกว่าพื้นที่หนูมันน้อยใช่ปะแล้วอย่างกล้วยตากเนี่ยหนูทำด้วยงานปานีตเน้นหนูไม่ได้เน้นปริมาณในการทำหนูเน้นคุณภาพในการทำพอเราเน้นคุณภาพในการทำเราสามารถอัพราคาในณจุดนั้นได้เราสามารถอัพราคากล้วยตากในปกติที่เนี่ยเขาจะขายกล้วยตากกันแพ็คละ10บาท20บาทเนาะแต่หนูขายแพ็คละ55บาทถ้า750กรัมหนูจะขายอยู่ที่195บาทถามว่ามันเด่นกว่าคนอื่นยังไงอย่างหนูเนี่ยมันเป็นกล้วยตากที่ไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติแล้วก็ยังคงตากแบบวิถีธรรมชาติอยู่ในเรื่องของแพคเกจจิ้งอีกก็คือเราก็ออกแบบแพคเกจจิ้งให้เข้ากับคนยุคสมัยนี้1พกพาง่าย2ทานแล้วไม่หมดก็ยังเก็บรักษาอันนี้ไว้ได้ก็คือเป็นถุงซิปล็อกแล้วกล้วยตากเนี่ยที่หนูทำอ่ะมันจะเป็นกล้วยตากที่หนึ่งเราไม่ปรุงแต่งเราไม่บ่มกล้วยเราทำให้กล้วยสุกตามธรรมชาติตัดแก่จริงๆ จากต้นแล้วก็ไม่ใช้วิธีการอบเร่งก็คือตัดด้วยแดด 100% อะไรที่มาจากธรรมชาติ 100% น่ะโดยมากอ่ะเขาจะอร่อยด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วหนึ่งกล้วยต้องสมบูรณ์จากต้นจริงๆตาก็คือด้วยแดดธรรมชาติเขาจะค่อยๆดายตัวเองอ่ะแล้วมันจะฉ่ำอยู่ในเนื้อของเขาเองสีเขาจะสวยด้วยตัวของเขาเองแล้วกลิ่นก็จะหอมความหนึบคือเขาจะหนึบแต่ข้างในอ่ะเขาจะไม่แห้งไม่สากอ่ะค่ะแล้วเขาก็จะฉ่ำด้วยการที่เราใช้แดดอ่ะแต่อาจจะใช้ระยะเวลานานในการตากมากกว่าการอบเร่งจริงๆในเรื่องของงานอะทุกคนต่างทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเนาะงานนั้นอะอาจจะไม่ใช่งานที่รักทุกคนอาจจะไม่ได้โชคดีแบบโอ๋ก็ได้ที่ได้ทำงานที่รักแต่ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่สิ่งเดียวเลยที่เราจะต้องมีคือความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะจุดนั้นน่ะคือสิ่งที่เราจะภูมิใจแล้วเราจะไม่เสียดายแล้วเราจะไม่เสียดายถ้าเรามองกลับไปย้อนหลังไปเนี่ยเราจะไม่เสียดายแล้วว่าเอ้ยทำไมฉันไม่ทำแบบนั้นทำไมฉันไม่ทำแบบนี้ต่อให้ปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ทำงานที่เรารักก็ได้หรือมันเป็นงานที่เราจำเป็นที่จะต้องทำอ่ะเพื่อหาเลี้ยงชีพอะก็แค่ทำให้มันดีที่สุดในณจุดนั้นแล้วค่อยๆหาเวลาลองมามีเวลาว่างค่อยลองไปแบบทดลองทำงานอื่นงานที่เราชอบอีกทีนึงก็ได้พอเรารู้สึกว่าเราทำงานที่เราชอบแล้วมันต่อยอดได้แล้วค่อยต่อยอดไปทีละสเต็ปแบบนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องของความอดทนในงานแน่นอนแหละทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วจะบอกว่าให้ทุกคนอยากให้ทุกคนทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะมันก็สามารถพูดได้แต่ในชีวิตจริงอ่ะ
ทุกคนไม่ได้มีโอกาสที่จะทำแบบเราขนาดนั้นเนาะก็อยากเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้เก็บเกี่ยวความสุขนั้นอาจจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นพลังงานชีวิตให้เราได้แล้วงานนั้นอาจจะไม่ใช่งานที่เราชอบแต่ผลตอบแทนณจุดๆนั้นอะที่เราได้มาเราก็ค่อยเอาผลเงินหรืออาจจะเป็นเงินไปต่อยอดในงานที่รักเป็นงานอดิเรกต่อไปก็ได้และงานอดิเรกนั้นอาจจะกลับมาเป็นงานหลักของเราในอนาคตก็ได้คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะจากแปลงผักสู่โต๊ะอาหารแล้วก็ร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้นั่นคือความพยายามที่จะทำให้สำเร็จนะคะความอดทนแล้วก็สิ่งต่างๆที่เรียนรู้ไปกับธรรมชาติค่ะจนกลายมาเป็นฟาร์มชื่นใจหรือว่าฟาร์มอิ่มเอมทั้งเมนูเครื่องดื่มแล้วก็เมนูอาหารนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งเล็กๆที่ทุกท่านสามารถนำไปประกอบอาชีพได้คุยสบายเรื่องใกล้ตัววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ